สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคำพูดของสามีทำให้กัปตันกิฟต์จุกเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แสนอบอุ่นสำหรับกัปตันกิฟต์เวลาวันอภิญญากับสามีนัทจ่าสิบเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์อดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยหลังจากแต่งงานมา4ปีวันนี้ทั้งคู่มาเปิดใจผ่านรายการคลับไฟเดย์โชว์ถึงเรื่องราวความรักพร้อมทั้งเผยความในใจทั้งน้ำตาที่เราคิดถึงแต่ตัวเองมากเกินไปตอนนั้นต่างคนต่างมีแฟนกัปตันกิฟต์บอกว่าตอนนั้นนัดเลิกกับแฟนแล้วส่วนกิฟต์ก็ตอนนั้นก็ได้บอกแฟนว่าเราจะเปิดใจคุยกับคนอื่นแล้วนะเพราะตอนนั้นเราก็ได้ห่างจากแฟนกันไปสักพักแล้วต่างคนก็ต่างไม่มีใครในตอนนั้นเขาก็จะเหงาเราเองก็อยู่คนเดียวด้วยเหมือนกันคือเราก็เหมือนได้ที่พึ่งอีกทางหนึ่งว่าฉันไม่ต้องใช้ชีวิตแบบที่เหงาเราก็แบบนัดกันกินข้าวไปซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งไปด้วยกันถามว่าโดยที่ต่างคนไม่คิดอะไรเลยเหรอกัปตันกิฟต์ตอบว่าใช่ค่ะจริงๆเพราะเขาก็แบบมีคุยกับผู้หญิงอยู่เพราะเขาก็โสดใช่ไหมคะเขาก็แบบพี่กิฟต์ดูนี่สาวส่งข้อความมาเราก็ไม่ได้รู้สึกหึงอะค่ะคือที่มั่นใจไม่ได้ชอบเขาเพราะว่าเขาก็เล่าให้ฟังหมดว่าคุยกับใครบ้างแชร์กันทุกอย่างนัดตอบว่าตอนนั้นมีคนเข้ามาจีบเขาเยอะเหมือนกันนักบาสนักบอลต่างประเทศมาจีบเขาถามว่าช่วงเวลาไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นช่วงพิเศษกว่านั้นแล้วกัปตันกิฟต์ตอบว่าสู้กับใจตัวเองมานานแล้วชอบหรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่ใช่สเปคไม่ชอบคนเป๊ะไม่ชอบคนเรียบร้อยไม่ชอบคนสะอาดคือเขาสะอาดจนเราดูโสโครกไปเลยจริงๆเสื้อผ้าที่เขาใส่เขาต้องรีดแต่เราใส่เลยก่อนนอนเขาต้องล้างหน้าทาครีมเราถ้าบางวันปาร์ตี้กับเพื่อนเราก็สามารถนอนได้เลยนัดตอบว่าจริงๆแล้วเขาเข้ามาตอนไม่มีใครเหมือนกันแล้วตอนนั้นคือเราหาที่พึ่งทางใจกิฟต์เป็นทั้งที่ปรึกษาเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวมันก็ปกติทำให้หัวใจของเราหวั่นไหวได้ถามว่าความรักเปลี่ยนตัวเองบ้างไหมกัปตันกิฟต์ตอบว่าเปลี่ยนตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเปลี่ยนโดยธรรมชาติคือไม่ได้ฝืนคือเริ่มแรกเลยที่ทำให้ทุกคนในทีมงงมากคือกิฟต์คุยโทรศัพท์ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นเราคุยเราทำเลยถามว่าเห็นบอกว่าอยากมีลูกหลังจากแต่งงาน2ปีนี่รักมา4ปีแล้วนัทเป็นคนที่อยากมีบุตรมากไม่ใช่เหรอกัปตันกิฟต์ตอบว่าสัญญาเขาว่าหลังจากแต่งงาน2ปีจะมีลูกให้เขาแล้วเราจะเลิกจะมีลูกให้เขาตอนนี้ก็4ปีแล้วหลังจากแต่งงานมาสะท้อนความคิดคำหนึ่งที่เขาพูดเขาบอกว่าคือในชีวิตนี้เขาไม่ได้ขออะไรเราเลยนะเราไม่คิดว่าจะกดดันอะไรเรานะแต่ตอนนี้เหลือเขากับคุณแม่เวลาที่เทศกาลอื่นที่ครอบครัวเขามารวมตัวกันเขารู้สึกเหงาแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวเขามีแค่2คนเขาอยากจะมีทายาทให้ครอบครัวเขาใหญ่ๆอยากให้คุณแม่กลับมายิ้มได้อีกครั้งเราก็รู้สึกจุกแล้วก็รู้สึกว่าเรามองแค่ความสุขของเราเกินไปหรือเปล่าพูดแล้วจะร้องซึ่งการเล่นวอลเลย์พูดพร้อมร้องไห้มันคือความสุขของเรานัดตอบว่าแต่มันต้องถึงเวลาที่จะเลิกนั่นแหละด้วยร่างกายด้วยกัปตันกิฟต์ตอบว่าใช่เข้าใจจะไม่ยอมเลิกถ้าเกิดยังเล่นได้แต่พอมาเจอคำพูดนั้นเรารู้สึกว่าอยากทำให้เขาเราก็เลยกลับมามองว่าจริงๆแม่ของเราก็อยากมีหลานแต่แม่ไม่เคยกดดันเราก็เลยมองว่าเราต้องทำเพื่อคนที่เรารักทำเพื่อครอบครัวเราบ้างเราก็มองว่าเราควรที่จะไปมีชีวิตมีครอบครัวแล้วจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ